ไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับที่เชียงใหม่ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวนะครับแต่ประชาชนที่นั่นก็ช่วยกันนะครับอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามประเพณีปีใหม่เมืองด้วยการขนทรายเข้าวัดครับติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณประภาพันธ์ลอมศรีมีรายงานเข้ามาครับนะครับขบวนแห่ขนทรายเข้าวัดจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็กำลังจะเคลื่อนจากริมแม่น้ำปิงบริเวณเชิงสะพานนวรัตน์นะคะไปถวายที่วัดต่างๆที่อยู่บนถนนท่าแพค่ะที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำสลีและขนทรายเข้าวัดซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันเป็นประจำทุกปีตามประเพณีปีใหม่เมืองในวันที่14เมษายนนะคะขบวนแห่เริ่มจากริมแม่น้ำปิงบริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ไปยังวัดที่อยู่บนถนนท่าแพคือวัดมหาวันวัดชมพูวัดบุพารามและวัดแสนฝางสำหรับการขนทรายเข้าวัดนะคะก็หมายถึงการนำทรายที่เราเหยียบย่ำติดเท้าออกไปจากวัดตลอดปีที่ผ่านมานำกลับไปคืนวัดค่ะซึ่งในอดีตชาวล้านนาก็มักจะขนทรายจากบริเวณริมแม่น้ำปิงไปถวายตามวัดต่างๆส่วนการถวายไม้ค้ำสลีหรือไม้ค้ำโพนั้นก็หมายถึงการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะได้ครับขนทรายเข้าวัดก็คือว่าเมื่อเขาไปชาพูดนะเขาเหยียบย่ำวัดเข้าไปนะครับก็จะมีทรายติดตีนออกมานะครับผมพอถึงแต่ละปีปีใหม่แต่ละครั้งก็ทุกคนก็จะปากันขนทรายเข้าไปในวัดเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นเอาทรายที่ตีออกมาแล้วปิ๊กเข้าไปในวัดนะครับแล้วก็ไม้กำสลีนี่ก็คือได้กำจูครอบครัวฐานะของเราให้มั่นคงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกำจูพุทธศาสนาให้ยั่งยืนจนถึง 5,000 ปีจนถึงตลอดไปนะครับผมครับผมส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดช่วงบ่ายวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะทั้งบริเวณรอบคูเมืองและที่ลานประตูท่าแพมีทั้งนักท่องเที่ยวปักหลักเล่นน้ำและนั่งกระบะบรรทุกถังน้ำตระเวนสาดน้ำไปทั่วเมืองทำให้การจราจรติดขัดในบางจุดค่ะสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะคึกคักไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ค่ะ